คำรณพารวยด้วยเกษตรรัฐต้องปกป้องเกษตรกรของตัวเองไม่งั้นเขาตายแน่ๆเด้อสิบอกให้ตายแน่คราวนี้ต้องตายแน่ๆรอแร่เหมือนใจจะขาดเนื้อร้อนๆเราแต่งงานกันเสียเลยปีนี้บังอ่อนถ้าคืนบอกว่าเดี๋ยวก่อนคราวนี้พี่คงต้องตายแน่ๆคอยเจ้าพี่เห็นจะคอยไม่ได้เจ้าให้พี่คอยเจ้าหรือดวงแดดอยู่ไปนานๆพี่กลัวจอมควันฟันแปรจากกรณีมีการปล่อยให้ 4-5 บริษัทมหาชนยักษ์ใหญ่ของไทยนำข้าวสาลีและข้าวโพดมาทำอาหารสัตว์แบบศูนย์ภาษีชนิดไม่ควบคุมเรื่องนี้ส่งผลให้ราคามันสำปะหลังของไทยตกราคาข้าวโพดในบ้านเราก็ตกณวันนี้เมื่อตัวของเกษตรกรเนี่ยได้มาทำหน้าที่เพื่อเกษตรกรเนี่ยผมว่าลึกรู้และเข้าใจและเห็นแสงสว่างที่ปลายถ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าพี่เขาไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือมีผมเป็นสถาบันวิชาชีพเพื่อพี่น้องเกษตรกรโดยตรงยังไงผมก็ต้องปกป้องให้กับพี่น้องเกษตรกรครับสิ่งไหนที่มันเป็นเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าเรื่องของราคาไม่ว่าเรื่องของปัจจัยการผลิตนะทางสภาเกษตรก็พร้อมที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาทั้งหมดนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยตรงครับครับเห็นข่าวเห็นเรื่องราวที่ส่งให้รับรู้ทางไลน์นะครับว่าการปล่อยให้บริษัทมหาชน 4-5 บริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยนำเข้าสาลีนำเข้าข้าวโพดโดยเสรีเนี่ยมันมากระทบกับพี่น้องเกษตรกรไทยเนี่ยทำไมรัฐไม่เหลียวแลหรือรัฐไม่ยอมดูไม่ยอมควบคุมเลยอย่างนี้เกษตรกรไทยก็แย่สิครับใช่ครับถ้าสมมติว่ามันไม่มีการควบคุมนะครับแล้วก็เส้นทางการแข่งขันเนี่ยมันไม่ยุติธรรมสำหรับเกษตรกรไทยยกตัวอย่างเช่นการนำเข้าข้าวสาลีเนี่ยซึ่งมีปริมาณมากนะฮะเอามาทดแทนข้าวโพดอาหารสัตว์ซึ่งทางบริษัทอ้างว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ขาดแคลนข้าวสาลีกับกากข้าวโพด DDGS เนี่ยที่ส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้ปลูกพืชคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดของประเทศไทยเนี่ยฮะหลักใหญ่ใจความเป็นงี้ฮะบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์เนี่ยต้องการข้าวโพดปีละประมาณ7ล้านกว่าตันแต่ของประเทศไทยเราเนี่ยผลิตได้อยู่ประมาณ4ล้านกว่าประมาณ4ล้าน5ขาดจริงๆอยู่ประมาณ2ล้านกว่าตอนนี้ในปี58เนี่ยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ปี57ก่อนมีการนำข้าวสาลีจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยอยู่ประมาณไม่เกิน 600,000 ตันพอปี58กระโดดก้าวกระโดดเลยครับเข้ามานะฮะในเกตอาหารสัตว์อย่างเดียวนะครับ3ล้าน9นะครับ3ล้าน9แสนตันตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบว่ามันมาทดแทนข้าวโพดเนี่ยประมาณ2ล้าน5ไอ้ส่วนเกินเนี่ยมันไปไหนอย่างไรดีใจไปพร้อมกันทั่วโลกนั้นใช้มันของไทยใช้ทำทุกอย่างต่างๆกันไงโอ้โอ้มันไทยคุณค่าอันนั้นตั้งแต่ยาสีฟันยันเรือรบเลยสรุปตุ๊กตับได้ครับว่าจะเลือกให้บริษัทมหาชนคนรวยอยู่ดีมีกำไรแล้วทำให้ชาวไร่มันไร่ข้าวโพดของเราต้องตายกันนั้นหรือรัฐลองคิดเอาเองนะจะบอกให้ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลจริงส่งกันมานี่จริงถ้าไม่จริงให้ฟ้องนั่นคุณไปพูดมามันจะเครียดแล้วกินกล้วยเป็นกสิกรบางอ่อนอย่าเปลี่ยนใจพี่มีรักพักดีไว้ให้ถึงตายก็ไม่เปลี่ยนแปลงคำรณหวังหวังสีพอรอพารวยด้วยการช่วยกันปกป้องมิให้เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบจากบริษัทมหาชนคนร่ำรวยไง I will
Tell You